ช่ไหมรู้ดีว่าเป็นไปเธอยังคิดถึงเธอทุกนาทีหรือไม่ถึงทุกเวลาหรือลาเธอยังดูเราจะสงสัยร้องไปกันนะชีวิตนะฮะทำไมไม่ต้องเก่งก็ผมฟังโปเตโต้ตั้งแต่ผมอยู่ปอนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ต้องมาร้องคู่กับพี่ปั๊บนะฮะครับขายังสั่นไม่หายเลยครับทุกคนอาจจะผิดหวังใช่ไหมครับไม่ถ้าผิดหวังผมจะบอกว่าชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับไม่ผมว่าคนทำให้เพลงนี้มันเหมือนไปมิติหนึ่งเลยแล้วก็มันจริงๆตั้งแต่ตอนซ้อมนะครับทุกครั้งที่เวลาจัดร้องเพลงนี้ผมจะรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยผมได้เพลงจริงๆนะไม่เคยแบบรู้ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนทำให้เพลงเธออยากเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกแบบลึกลงไปกว่าเดิมนี่อีกอะไรเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณจ่ายมากนะครับอีกจ่ายมากครับจริงจริงนะโอ้พูดมากไปแต่แล้วมันดูเป็นจีบไปแล้วโอเคครับงั้นไม่เสียเวลาฝากเวทีต่อให้กับพี่ป๊าโปเตโต้เสียเวลาได้ครับผมบอกเลยนะครับว่าผมขอกินน้ำได้ไหมนะครับแล้วก็บางคนก็ผมก็ทำอะไรสิครับเฉยๆผมได้รับโจทย์ให้เหมือนร้องเพลงแทนกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมไม่มั่นใจจนผมกลัวจะทำให้นักดนตรีแล้วก็ท่านผู้ชมรู้สึกเครียดนะครับแต่ว่าจะพยายามเพราะว่านักดนตรีกลุ่มนี้คือเป็นพวกหูเทพอะเวลาผมร้องเพี้ยนนิดนึงเขาก็จะมาบอกพี่ปั๊บครับโน้ตนี้ครับพี่ปั๊บครับโน้ตนี้ครับคือทั้งหน้าทั้งหลังผมไม่รู้จะยังไงเราบอกว่าอย่าถือสาผมนะครับขออนุญาตร้องเพลงนี้ถ้าลองได้จะช่วยผมด้วยนะลองดูแต่ก่อนที่ว่าจะยอมก็กูรู้ไรว่าใครคนนี้ไม่ตามจังเมื่อนอนซ้ำๆแล้วจากใจเป็นคนใจเป็นเดิมเหมือนตัวเราไม่เคยสำคัญจะเจอทุกทีก็โอ้โหซึ่งขอบคุณเฟิร์นมากนะครับพี่ตอนแรกผมก็รู้สึกเป็นเกลียดแต่ว่าตอนนี้เกลียดโอ้โหเป็นจริงเป็นครั้งแรกที่ผมได้ร้องเพลงร่วมกับพี่เฟิร์นเลยนะครับจริงฮะจริงคุ้มเลย
จริงๆหลายท่านไม่รู้ว่าเราเคยทำเพลงร่วมกันใช่ๆๆแต่ว่าที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ที่แรกที่ทุกคนเห็นเราบนเวทีร่วมกันนะครับครับก็เราจะจีบกันหน่อยมั้ยเมื่อกี้เราเค้าดีก็ถ้าผมมีคอนเสิร์ตก็แฮปปี้เฟิร์สไปดีมากเลยนะครับนะครับก็ผมชอบเสียงพี่เฟิร์สมากครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นแฟนเพลงคนหนึ่งของสลอตแมชชีนวันนี้ผมมีความสุขมากที่ได้ร้องเพลงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ผมจริงๆอยากจะเอาเพลงนี้จบเป็นเพลงสุดท้ายแล้วพอแค่นี้ก็อยากกลับบ้านแล้วนะครับ แต่ว่าส่งเวทีให้พี่เฟิร์สต่อนะครับช่วยปกป้องพี่เฟิร์สขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคถึงคราวของผมอุ๊ยเสียงหายยังไม่จบยังมีเยอะมากเลยนะครับก็บทเพลงต่อไปก็จะขอแม้จะพูดคำว่าขออัญเชิญก็จะเกินไปนะก็เป็นอีกเพลงที่ส่วนตัวผมชื่นชอบนะครับแล้วก็ชื่นชมในตัวของเพื่อนคนนี้ด้วยถ้าใครที่ร้องได้เดี๋ยวเราร้องไปด้วยกันนะครับลองฟังครับว่าเพลงอะไรครับกลัวการที่เราใกล้กันกลัวใจจะเปลี่ยนพันผมไม่เคยคิดเลยว่าพอเฟิร์สมาร้องเพลงเราจะทำให้เพลงมันลึกขึ้นผมพยายามพูดเหมือนที่ปั๊มพูดไปเลยผมก็ว่าคุณผมดีใจนะครับที่ผมไม่ต้องเป็นคนร้องเพลงเคลิ้มนะครับตอนที่เขาคุยกันในห้องแต่งตัวเขาคุยกันว่าเทคนิคมันไม่ได้ยากเลยโอมพี่ปั๊มเอาเสียงไว้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ผมก็เลยบอกผมพูดให้มันดูแบบเหมือนพูดกับเพื่อนครับกูเข้าใจอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือทำใจว่ากูร้องไม่ได้นะครับกูยังไงนะครับอย่างที่บอกเพลงนี้เป็นเพลงของค็อกเทลที่ผมชื่นชอบมากๆเนื้อหาไพเราะมากๆแล้วก็พอมารู้จักกันแล้วก็ต้องเล่าให้ทุกคนฟังว่าคืองานเนี้ยคือโอมเป็นคนที่โทรมาชวนนะครับอยากได้เพื่อนๆทุกคนที่เห็นกันทั้งหมด5คนนะครับชวนมาก็ผมไม่อยากพูดยาวพูดสั้นๆแล้วกันว่าผมรักผู้ชายคนนี้เหมือนที่ทุกคนรักเขาครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ผมก็รักเฟิร์สเหมือนที่ทุกคนรักเฟิร์สครับเขินแล้วกลางแล้วครับเขินแล้วนุ่งผมไปวันนี้ขอเสียงพี่เฟิร์สดังๆครับผมขอบคุณครับแล้วก็เอาสามไม้ออกก็ได้ครับนี่เป็นวงสองวงที่มีสามไม้ของตัวเองนะฮะของมึงสูงกว่ากูนิดนึงป่าววะเป็นแค่ตัวสูงจริงๆภาพนี้เป็นภาพที่ผมคุยกับคุณแอ้นะครับคุณแอ้เป็นโชว์ดีเรคเตอร์นะครับขอเสียงคุณแอ้หน่อยนะครับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับตั้งแต่สมัยเพลงอุดมนะครับผมนั่งหลังเขานะครับจนเขารำคาญเขาก็เลยถีบตัวเองไปอยู่ห้องคิงเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอผมอีกครับก็เป็นภาพที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีภาพที่ร้องเพลงของตัวเองกันเพราะว่าเป็นภาพแรกกัน
แรกแรกครับแลกกันร้องครับผมเป็นพาร์ทแลกกันร้องพอมีพาร์ทแรกกันร้องเนี่ยผมมานั่งนึกดูมันก็มีความหมายที่ดีเหมือนกันเพราะว่าในเจตนาของการร้องเพลงเรากำลังหยิบเอาเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงของเราแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าเพราะเพื่อนร่วมอาชีพที่เป็นแรงบันดาลใจของเราเช่นเดียวกันครับผมเป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจของผมอย่างยิ่งนะครับร้องยากมากไม่ได้เสียงสูงเท่าเคลิ้มแต่ผมไม่ได้คุ้นชินกับการร้องอะไรแบบนี้เลยขอโทษด้วยครับใส่ว่าสิบอจริงกันใส่ว่าสิมีไปใส่ว่าสิตั้งใจใส่ว่าสิลองสิไปสิตื่นได้ตื่นเต้นครับทำไมทำจริงไม่ต้องเอาเงี้ยครับครับไม่ได้พร้อมกันสีบอทิ้งกันรู้สึกเหมือนไม่ได้อะไรนะครับพอส่งเสียงปุ๊บผมหลุดเลยครับสติหลุดเลยครับแต่ส่งเสียงดีแล้วฮะส่งเสียงให้กล้องดังๆอีกทีนึงนะครับครับผมขอบคุณพี่โอมที่พามาทำอะไรสนุกๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเส้นทางการทำงานของผมมันโอกาสน้อยมากที่ได้มาทำอะไรแบบนี้ขอบคุณที่ชวนผมมานะครับแค่นี้ใช่ไหมครับจะได้ไปเลยโอเคครับกินข้าวแรงแล้วบ่มีพ่อไปหาหมอมาแล้วกินแม่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีเงินฝากน้ำตาเป็นกระเป๋าที่ไม่ยาวโอ้ยโอเคลูกสบายดีขอเสียงพี่ก้องหน่อยได้ไหมครับส่งเสียงด้านหน้าให้กับจ่ายหน่อยเร็วถึงนี่ไหนจีรุบอนจีหลายจีหลายเป็นยังไงครับในงานกับที่เขียนไม่เหมือนกันกับปกติเราสองคนเนี่ยจะอยู่แถวงานกาชาติแปลกตามากที่มาอยู่ตรงนี้ครับความจริงบ้านผมกับบ้านพี่ก้องนี่ห่างกันประมาณ10 นาทีนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนสกลนครทั้งกันครับอำเภอเจริญสุขตำบลอำเภอวานอนครับเมื่อกี้แอบคุยกันหลังเวทีว่าโอ้พี่แม่งมาสะใจมากนะคือสมัยที่พี่ยังรับจ้างเกี่ยวข้าวครับไอ้เดี๋ยวน่าจะกินกระป๋องขายกระป๋องขายแล้ววันหนึ่งพอมาทำงานในเส้นทางเดียวกันแล้วมาเจอกันในที่ตรงนี้เนาะโคตรมหัศจรรย์เลยใช่แล้วแม่งโคตรเท่เลยนะแล้วเรามองไปฝั่งซ้ายโอมพ็อกเทลฝั่งขวาเฟิร์สสล็อตแมชชีนแล้วก็ปั๊บโปเตโต้ผมอุ่นใจมากที่มีพี่ด้วยโอเคหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังนะครับครับยังไงก็ฝากไว้พี่ไปกับพี่ก้องขอเสียงกับ